กระดูกคอมี7ชิ้นเป็นส่วนที่เล็กกว่าส่วนอื่นๆชิ้นที่อยู่บนสุดคืออันนี้บนสุดอันนี้เขาเรียกว่าแอตลาสมีลักษณะคล้ายวงแหวนมีคล้ายวงแหวนไม่มีแง่งไม่มีแง่งอันนี้แง่งอันนี้ไม่มีแง่งแง่งเขาเรียกว่าแง่งสปินัสเป็นส่วนที่ติดต่อและรองรับกะโหลกศีรษะอันนี้รองรับกะโหลกศีรษะชิ้นที่สองคืออันนี้ชิ้นที่สองนี่เขาเรียกแอ็กซิสชิ้นนี้เรียกแอ็กซิสมีบอดี้ก็คือมีแง่งโอคันตอยโอคันตอยเนี่ยมีแง่งมีแง่งอย่างนี้แง่งยื่นขึ้นด้านบนเข้าไปสวมเข้ากับกระดูกชิ้นบนนี้เข้าไปสวมกับกระดูกชิ้นบนที่เรียกว่าแอตลาสชิ้นนี้สวมชิ้นนี้ทำหน้าที่เป็นแกนอันนี้ทำหน้าที่เป็นแกนทำให้เราหันศีรษะได้อันนี้แค่กระดูกคอมี7ชิ้น